MV เพลงพี่ชายที่แสนดีจาก True Asian Series Autumn in My Heart รักนี้ชั่วนิดนิรันดร์หลายคนคงอยากทำความรู้จักน้องกันณัฐวัฒน์ชัยนรงค์โสพลหนุ่มน้อยหน้าใสวัย16ปีที่มาสวมบทเป็นพระเอกในวัยเด็กน้องกันกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.4ที่โรงเรียนเซนต์ไมเคิลเริ่มต้นมาจากการเป็นเน็ตไอดอลที่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากด้วยความที่หล่อตีสูงขาวหุ่นดีตอนแรกก็ไม่ได้อะไรเขาก็แบบเล่นร้องเพลงลง YouTube นะครับแล้วคราวนี้ก็มีแบบน้องแฟนคลับเอาแบบทำแฟนเพจให้ครับแล้วคราวนี้จากแฟนเพจก็มาเล่น Instagram Social Cam เราก็อัดแล้วคราวนี้ก็แบบมีผู้ติดตามในเฟซอะไรอย่างเงี้ยครับคนเอาไปลงเว็บนู่นทำเว็บให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มจากตรงนั้นด้วยความที่หน่วยก้านดีบวกกับได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่ทำให้น้องกันตัดสินใจเข้าวงการบันเทิงด้วยการออดิชั่นบทพาทินในวัยเด็กและเข้าตากรรมการอย่างจังอยากกลับบ้านยังจะไปส่งมั้ยคุณเดี๋ยวก่อนได้ไหมได้ได้โอ้โหครับวันแรกก็คือแบบโหคนเยอะมากแบบมีคนแบบดาราอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยเราก็แบบโหจะสู้เขาได้มั้ยเนี่ยตอนนั้นก็เด็กกว่านี้ด้วยครับก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ลองไปดูก็ติดก็ดีใจมากไม่ได้เตรียมตัวเลยพี่ก็มาถึงแบบเขาให้เล่นอะไรก็ไม่รู้แบบก็เราก็ลองดูครับเป็นบทพาทินครับเป็นบทที่ใช่ครับแคสวันเดียวครับแล้วคราวนี้ก็มีพี่การเป็นผู้กำกับครับนัดดูตัวพี่อันดาดูตัวอะไรเงี้ยก็แบบโอเคผ่านไปด้วยดีครับเขาประกาศกี่วันคะว่าเราประมาณ2วันคราวนี้ก็แบบเรียกไปเวิร์กช็อปไปแบบลองเสื้อผ้าหน้าผมดูว่าโอเคหรือเปล่าไปลองคุยกับน้องครับใช่การที่ได้มาร่วมงานกับพี่ติ๊กเจษฎาพรพระเอกอันดับต้นๆของเมืองไทยย่อมทำให้น้องกันตื่นเต้นเป็นธรรมดาหลายคนมองว่ายิ้มที่สดใสของเขาคล้ายยิ้มที่มีเสน่ห์ของพี่ติ๊กแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ยังต้องปรับโดยเฉพาะการพูดให้นุ่มนวลมากขึ้นตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้อะไรว่าเราต้องทำไงคราวนี้พี่ติ๊กตอนแรกมาเจอพี่ติ๊กเขาแบบน้องการต้องทำอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็แบบโอเคครับมารับบทแบบเรียบร้อยรักน้องอย่างเงี้ยมันก็ยากอย่างเป็นคนแบบแต่งตัวต้องเนียบขึ้นเยอะมากผมยาวขึ้นตัดเหลือสั้นทุกอย่างนะครับการพูดนะครับการพูดเนี่ยผมพูดเรียบร้อยพูดกับน้องสาวแบบที่เรารักครับปกติเราเป็นคนพูดเหมือนผู้ชายทั่วไปเฮ้าๆใช่ครับเฮ้าๆพูดปกติแบบเสียงแข็งๆกระด้างคราวนี้เราก็ต้องให้มันอ่อนลงน้องก็ไม่ได้อะไรกับเราก็คุยปกติแล้วคราวนี้ผู้กำกับก็แบบให้เราแบบลองไหนลองพูดแบบว่าให้มันแบบอ่อนลงพูดกับน้องสาวให้มันแบบนุ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ฝึกลองพูดแบบอ่อนๆเงี้ยครับพี่ก่อนหน้าที่จะออดิชั่นมีคนทักแล้วว่าหน้าเหมือนพี่ติ๊กเนาะพี่ว่าส่วนไหนคล้ายพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมดูไม่ออกเคยคุยเรื่องนี้กับพี่ติ๊กไหมพี่ติ๊กว่าไงบ้างพี่ติ๊กก็บอกหน้าเหมือนกันเว้ยเขาบอกว่าแต่พี่หล่อกว่านะอย่างเงี้ยยอมต้องโดนพ่อตบหน้าพี่ผมแบบร้องไห้นิดนึงร้องออกมาจริงๆไม่ก็แบบว่าซึมๆพี่ผมไม่ค่อยร้องไห้ไงแต่คราวนี้ต้องแบบเราต้องทำให้ได้เราเป็นคนที่ร้องไห้ยากใช่ครับก็ต้องนึกถึงที่ acting coach สอนครูล่มสอนแบบว่าเราต้องนึกงี้นะอย่างงี้นะต้องให้เข้าไปในฉากนั้นเลยครับอินในบทครับสมมติตื่นตีห้าอย่างงี้เขาเรียกมาเราก็ดูอ่านในรถเลยก็อ่านก่อนตอนจะนอนอ่านรอบนึงคร่าวๆแล้วตอนจะเข้าฉากอีกรอบนึงการแบบซ้อมฝึกหน้ากระจกไหมมีแต่แบบว่าพี่ๆเขามาแบบว่าแบบไหนลองเล่นดูลองซ้อมดูก่อนครับอะไรอย่างงี้พอใจครับเพราะว่าแบบมันเปลี่ยนไปอีกลุคนึงเลยครับพี่ติ๊กพี่ออมว่าเขาบอกว่าแบบเราเริ่มต้นได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบก็ดีใจอ่ะบอกให้เราตั้งใจอีกไม่นานซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์เราได้ชมกันถึงเรื่องราวสุดซึ้งพร้อมภาพบรรยากาศสวยๆในสไตล์ไทยๆและบุคลิกอีกด้านของหนุ่มกันเชื่อว่าหนุ่มคนนี้คงจะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกมากมายขอให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจทำมากทุกอย่างเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ใช่ครับ